ชมครับเดี๋ยวพี่ต้อมนรงจะเข้ามาแต่3เรื่องวันนี้น่าสนใจเรื่องแรกช็อคตลาดหุ้นหนักมากที่สุดนั่นก็คือการกล่าวร้องโทษกับผู้บริหารของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA อย่างคุณสมโพจน์อาหุไนซึ่งเคยได้รับการจัดอันดับเป็นเศรษฐีติด1ใน10ของประเทศไทยหลายปีนะครับบริษัท EA นี่ขึ้นไปมีมูลค่าตลาดถึง 3-4 แสนล้านบาทจู่ๆคุณสมโพจน์อาหุไนและกรรมการบริษัทอีก2คนถูกกล่าวหาว่าทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ 3,000 กว่าล้านปัญหาตัวโตๆมากมายหลังจากช็อกแล้วเอ๊ะกันเป็นแถวเอ๊ะผมจะไล่เรียงให้เอ๊ะบ้างบางส่วนก็คืออ้าวบริษัทขนาดนี้โดนร้องทุกกล่าวโทษมีบ่อแสตั้งแต่ปี58ทําไมกว่าจะมาชี้มูลผ่านไปแล้ว10ปีอ้าวแล้วบริษัทขนาดนี้มันมีระบบการตรวจสอบมีการให้คะแนนมีระบบมีบริษัทบัญชีสารพัดอย่างมองไม่เห็นหรืออย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นคำถามวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำจริงไม่จริงอันนั้นเป็นหน้าที่คุณสมโพจน์และคณะพักต้องไปพิสูจน์แต่คำถามคือแล้วตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังจะมีบริษัทลักษณะเดียวกับ EA ให้นักลงทุนต้องสูญเสียผลประโยชน์อีกหรือไม่ในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เดี๋ยวพี่ต้อมจะมาพูดให้ฟังนะครับส่วนคนรุ่นไหนวัยไหนนิยมสะสมอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองคำเดี๋ยวพี่ต้อมมีคำตอบและสภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่2กลับกลายเป็นว่าต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดครับทั้งหมดนี้แหละครับพี่ต้อมจะมาอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะสวัสดีครับพี่ต้อมพี่ถามผู้ชมผู้ฟังครับครับอ่ะก็เมื่อเช้านี้เปิดตลาดมานะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ทีนี้หวบลงไปนะดิ่งลงไปปิดนะครับก็ไม่ใช่ปิดละติดลบนะครับต่ำสุดเลยเมื่อเช้านี้10จุดกว่าสุดท้ายแล้วนะครับปิดภาคเช้าคือเมื่อเที่ยงครึ่งเนี่ยนะครับก็ลดลงไป 8.68 จุดและเซตอยู่ที่ 1,323.36 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ประมาณสัก 16,800 กว่าล้านทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นโมเมนตัมหรือว่าเป็นกระแสนะเรื่องของ EA นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยประธานโทษก.ล.ต.สำนักงานคณะกรรมการกำกับนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับก็เรียบร้อยนะก็กล่าวโทษ EA ไปนะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราต้องใช้คำว่าอดีตผู้บริหารของนะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA เนี่ยก็ได้จัดที่มีการแถลงข่าวแถลงนั้นที่เมื่อวานนี้นะก็มีเอกสารแถลงข่าวนะครับของคุณสมโพจน์อาหุไนเนี่ยหลุดออกมาละนะแล้วก็เอ๊ะตกลงมันใช่ของจริงหรือเปล่าเพราะว่าหัวกระดาษก็ไม่มีมากระดาษ A4 แผ่นเดียวเลยมาล้นๆเลยประมาณนั้นนะครับก็เลยต้องสอบทานกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันใช่เอกสาร EA จริงหรือเปล่าก็ได้รับการยืนยันกลับมาว่ามันเป็นเอกสารจริงที่พอเป็นเอกสารจริงแล้วเนี่ยนะครับชี้แจงแถลงผ่านเอกสารแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะมีการจะต้องแถลงข่าวอีกเหรอก็คอนเฟิร์มกับเมื่อเช้านี้ว่าจะมีการแถลงข่าวจริงป่ะก็บอกว่าจริงนะครับถามว่าแถลงเพื่ออะไรก็คือจากกรณีที่ผู้บริหารนะครับของEAถูกแจ้งความนะถูกกล่าวโทษจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปิดทำการเรียบร้อยแล้วก็คือกล่าวโทษ3รายนะมีคุณสมโพจน์นะครับมีคุณสมโพจน์คุณอมรแล้วก็คุณพรเลิศนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจะมี2ท่านก็คือคุณสมโพจน์อาหุไนกับคุณอมรทรัพย์ทวีกุลนะทั้ง2ท่านเนี่ยเป็น CEO คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นรอง CEOนะครับแล้วก็คุณอมรคุณสมโพจน์เนี่ยเขาบอกเป็นปลาท้องโกกันมานานมากแล้วนะอันเนื่องมาจากว่าเขาร่วมก่อตั้งนะครับ EA มาด้วยกันนะคุณสมโพจน์นี่ก็เป็นวิศวกรนะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีความรู้ความสามารถคือเก่งอะเป็นคนเก่งคุณอมรก็ใช่ย่อยนะครับคุณอมรทรัพย์ทวีกุลเนี่ยนะเป็นวานิชธนกิจเก่านะเป็นประมาณว่าคล้ายๆว่าเป็น investment banking investment banker อะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ในแวดวงนี้มานานมากนะแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือคุณพรเลิศหลายคนก็ถามคุณพรเลิศไม่ได้เป็นผู้บริหารนี่นะครับแล้วอะไรไงแบบนั้นก็คุณพรเลิศเนี่ยนะครับปรากฏว่าถือหุ้น EA อยู่เนี่ยนะครับถือหุ้น EA อยู่นะเกิน 0.05% นะครับก็ต้องมีการรายงานแต่ว่าหลายคนก็ถามว่าเออเข้ามาร่วมนะครับทำให้กลต.เนี่ยกล่าวหาว่า3คนเนี้ยก็คือสมโพจน์อมรพรเลิศเนี่ยนะครับเข้ามาทุจริตเนี่ยทุจริตยังไงแบบไหนต้องไล่ฟังกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ย EA เนี่ยเขามีโรงไฟฟ้า
นะครับใหญ่ๆเนี่ยที่ได้นะครับที่ได้ไลเซนส์ทั้งหมดเนี่ย90เมกะวัตต์มีที่นครสวรรค์1โรงมีที่สุโขทัย1โรงแล้วก็มีที่ลำปาง1โรงนัดทะเลียงก็คือสุโขทัยลำปางและประธานโทษนครสวรรค์สุโขทัยและนครสวรรค์ลำปางและสุโขทัย3โรงนี้นะครับได้ทั้งหมดเนี่ยคือ90เมกะวัตต์ได้ก่อนใครนะได้ก่อนใครได้90เมกะวัตต์นะได้ก่อนใครเขาก็ไปทำนะครับโรงละ30เมกะวัตต์ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปเกิดขึ้นกับโรงนครสวรรค์นะครับกับลำปางซึ่งนครสวรรค์เนี่ยนะอายุของแอดเดอร์นะที่รัฐบาลจะต้องซับซิไดซ์ให้หน่วยละ4บาท50เนี่ยมันครบกำหนดแล้วมันถึง10ปีแล้วมันจบแล้วมันไม่มีแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นดราม่ากันมาช่วงก่อนหน้านี้ละช่วงหนึ่งแล้วก็ที่ลำปางเนี่ยครับก็แอดเดอร์ก็กำลังจะหมดแล้วก็จะไปต่อด้วยสุโขทัยนะครับทีนี้เราก็กลับมาดูกันว่าปรากฏว่ากต.กล่าวโทษนะครับ3คนก็คือสมโพธนะครับอมรแล้วก็พรเลิศเนี่ยนะครับเราก็ไปดูกันนะอ่ะมาดูนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าคุณพรเลิศเนี่ยถือหุ้นอยู่ 0.94%อันนี้ก็คือเกิน 0.5 ที่ต้องแจ้งตลาดนะครับแล้วก็เบ็ดเสร็จนะครับบอกว่าถือหุ้นอยู่แต่กับถูกกกต.กล่าวโทษด้วยตรงนี้อย่างที่เรียนว่าวางไว้ก่อนโดยกกต.กล่าวโทษทั้ง3คนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะบอกว่าร่วมกันกระทำการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเองและหรือผู้อื่นทำให้ EA และบริษัทย่อยเนี่ยเสียหายและมีการส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ทีนี้หลังจากที่ปรากฏข้อเท็จจริงและหลักฐานที่กกต.พิจารณาไว้นะครับก็พบว่านะครับในช่วงเกิดเหตุเนี่ยก็คือปี2556ถึง2558นะบอกบุคคลทั้ง3เนี่ยร่วมกันกระทำการทุจริตจัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศและหรือทุจริตจัดซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ของ EA ผ่านบริษัทย่อยคือ EA Solar นครสวรรค์กับ EA Solar ลำปางนะคำถามก็คือทำไมจะต้องเป็น2บริษัทนี้เพราะนครสวรรค์และลำปางเนี่ยนะครับคำตอบก็คือว่านครสวรรค์ลำปางเนี่ยเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้า EA โรงไฟฟ้าที่สมโพธิ์ได้ไลเซนส์หรือใบอนุญาตให้ก่อสร้างรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับคือ90เมกะวัตต์นะ EA ก็ตั้งโรงไฟฟ้าที่นครสวรรค์ที่ลำปางที่สุโขทัยคำถามที่ตามมาคือว่าอ้าวแล้วทำไมโรงไฟฟ้า EA สุโขทัยมันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะแล้วทำไมมันไปมีแค่2โรงทำไมที่สุโขทัยมันไม่เกิดอ่ะคำตอบก็คือว่าเขาตั้งข้อสังเกตกันนะอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ก็คือว่า1นะครับสุโขทัยเนี่ยนะมันไม่มีเรื่องราวแบบนครสวรรค์หรือแบบที่ลำปางตามที่กกต.กล่าวหานะครับกับอันที่2นะครับก็คือว่าผู้ที่นำข้อมูลของนครสวรรค์กับลำปางไปให้กกต.เนี่ยอันนี้ต้องขีดเส้นใต้3 4เส้นเลยนะมีผู้นำข้อมูลเนี่ยไปให้กกต.นะครับข้อมูลของนครสวรรค์กับลำปางเนี่ยไปให้กกต.แล้วก็ปรากฏว่าผู้ที่นำข้อมูลไปให้กกต.เนี่ยนะครับเข้าไม่ถึงข้อมูลของโรงไฟฟ้าสุโขทัยนะอันนี้ก็เดากันต่ออีกว่าเอ้ยสงสัยเขาออกไปก่อนมั้งออกจาก EA ไปก่อนที่จะมีโอกาสได้รื้อค้นข้อมูลต่างนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตนะหรืออันที่สองโรงไฟฟ้าสุโขทัยไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็กลับมาที่กกต.กกต.ก็บอกว่าแม้ว่าการกระทำดังกล่าวนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้การกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุที่บุคคลทั้ง3คนเนี่ยนะครับได้รับผลประโยชน์ไปก็คือคุณสมโพธิ์คุณอมรคุณพรเลิศเนี่ยได้รับผลประโยชน์ไป 4,000 กว่าล้านเอ้ย 3,400 กว่าล้านนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกันอีกแล้วก็กกต.เนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นกระบวนการกล่าวโทษบุคคลทั้ง3นะซึ่งก็เกิดคำถามขึ้นมากมายกระทั่งกกต.เนี่ยนะครับต้องส่งไลน์ให้กับนักข่าวที่อยู่ในกลุ่มไลน์กกต.แล้วก็ตอบคำถูกถามบ่อยนะครับหรือว่า FAQ เนี่ยครับก็บอกว่านะครับตอบคำถามทั้งหมดเนี่ยรวม7ข้อนะแต่ว่าบนเพจเนี่ยนะครับที่ขึ้นเพจหน้าจอในเวลานี้ผมขอยกข้อที่4มาก็แล้วกันนะคำถามก็คือการกล่าวโทษในกรณีนี้เนี่ยส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหาขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทหลักทรัพย์หรือไม่คำตอบก็คือว่าการถูกกล่าวโทษข้างต้นเนี่ยมีผลให้ผู้ถูกกล่าวโทษเนี่ยเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนจึงไม่สามารถเป็นกรรมการและเป็นผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ถูกกล่าวโทษไปจนตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวโทษเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าสถานะของคุณสมโพธิ์กับคุณอมรในฐานะ CEO และรอง CEO เนี่ยนะครับมันสิ้นสุดไปตั้งแต่มุ่งที่12แล้ว
มันสิ้นสุดไปตั้งแต่ที่วันที่2แล้วแล้วก็สิ้นสุดโดยอัตโนมัติด้วยนะครับอัปเดตขึ้นมาเนี่ยครับแล้วถามว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์เนี่ยนะครับใช้กฎหมายใช้กฎระเบียบอะไรไงออกมานะครับก็คือเนี่ยนะครับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ที่กจ3/2560นะเรื่องกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทนะครับอันเนี้ยนะครับก็คือตามประกาศนี้นะก็เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับดังนั้นการที่ EA มีแถลงการของคุณสมโภชออกมาเมื่อวานก็คือวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมมันไม่มีผลนะเพราะชัดเจนแล้วว่าคุณสมโภชคุณอมรเนี่ยพ้นสภาพการเป็นกรรมการและผู้บริหารของ EA ตั้งแต่เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาตามประกาศฉบับนี้โดยอัตโนมัตินิติกรรมหรือธุรกรรมหรือการลงนามที่จะมีผลผูกพันกับ EA หลังจากเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าเป็นโมฆะหรือโมคิยะทั้งหมดนะครับส่วนคำว่ากล่าวโทษเนี่ยตามหลักกฎหมายไทยก็บอกว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องนำสืบในกรณีเนี้ยในกรณี EA เนี่ยกตเป็นผู้กล่าวโทษเพราะฉะนั้นกตต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานได้ว่าสมโภชอมรและพรเลิศเนี่ยนะครับกระทำความผิดจริงบุคคลทั้ง3เนี่ยจึงจะมีสถานะเป็นผู้ต้องหาคือณเวลาเนี้ยมีสถานะเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวโทษยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ต้องหาในกรณีเนี้ยหน้าที่ของผู้ต้องนำสืบหรือสืบสวนสอบสวนเพื่อหาพยานหลักฐานก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่กตยื่นเรื่องไปแต่เขาให้ทำคดีให้นะขณะที่ขั้นตอน DSI เนี่ยหลังจากที่รับเรื่องจากกตรับเรียบร้อยแล้วนะครับรับเรียบร้อยกองธุรการของ DSI เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปยังกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินของ DSI ซึ่งนะครับอันนี้เดานะน่าจะต้องมีการตั้งคณะสอบสวนขึ้นมาแล้วก็จะต้องตั้งภายในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วนอกจากนี้เนี่ยครับก็ยังจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาไปยังสมโภชอมรและพรเลิศเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้นะครับรวมทั้งต้องประสานกับปปง.หรือสำนักงานการปราบปรามนะครับสำนักงานปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยนะครับกรณีพบว่ามีการฟอกเงินก็จะต้องประสานไปด้วยขณะที่กตต.เองนะครับก็บอกแล้วว่าขอความร่วมมือไปยังต่างประเทศที่พบว่ามีการไปตั้งนิติบุคคลและมีธุรกรรมเกิดขึ้นตามข้อกล่าวหานะครับทีนี้กลับมานะบอกว่าข้อมูลในเชิงลึกขณะที่กรต.ต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะหาเจอเนี่ยหาเจอได้ยังไงแต่ก็ขึ้นเพจมานะครับคือเรื่องของ EA ตามเอกสารที่กรต.ได้มาต้องบอกนะว่าตามที่เอกสารตามเอกสารที่กรต.ได้มันเกิดขึ้นระหว่างปี2556ถึง2558นะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดร.วฤพลโสขติยานุรักษ์นะครับดำรงตำแหน่งเลขากรต.นะครับอาจารย์วรพลเนี่ยผู้ซึ่งมีจิตสาธารณะนะครับโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์สอนนะครับให้เรื่องของวิชาการผ่านสื่อในฐานะนักวิชาการโอ้โหตอนนั้นนี่ชื่อเสียงนะครับอาจารย์วรพลนะครับในแวดวงสื่อเศรษฐกิจเนี่ยรู้จักกันดีมากเลยก่อนที่อาจารย์วรพลเนี่ยจะขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรต.นะมันเกิดเรื่องนะอาจารย์วรพลขึ้นเห็นไหมปี54-58ทีนี้เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี56-58นะครับแล้วเบ็ดเสร็จหลังจากนั้นนะครับก็มีการร้องเรียนไปนะมีการร้องเรียนเห็นไหมครับคุณพีสุจริตกุลเห็นไหมนะครับเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่1 พฤษภา 58 ถึง 30 เมษา 62เนี่ยแล้วก็มีการร้องเรียนเนี่ยปี2559นะครับถามว่าคุณพีสุจริตกุลเนี่ยนะครับวันนี้เป็นใครนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคุณพีสุจริตกุลเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการนะครับกนง.เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตรงนี้เป็นประเด็นนะครับมันเป็นประเด็นเนื่องจากว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับอายุความของ EA นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับอายุความของ EA นะครับก็คือการกระทำความผิดเกิดขึ้นในช่วงปี2556ถึง2558ต่อเนื่องกันนะครับมีอยู่2ส่วนก็คือตามมาตรา311ตรงนี้อายุความ15ปีนับตั้งแต่ปี2558นะครับโทษทางอาญาเนี่ยคือปรับ 500,000 ถึง 1 ล้านและจำคุก5ปีถึง10ปีนะครับส่วนนะครับความผิดที่2ตามมาตรา 281/2 วรรค 2ประกอบมาตรา 89/7 และมาตรา 89/2/4 อันนี้มีอายุความเป็น10ปีนะครับมีอายุความ10ปีนับตั้งแต่ปี2558โทษทางอาญาก็คือปรับตามความเสียหายจริงแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
ู้ชมครับความผิดตามมาตรา281ทับ2วรรค2ประกอบมาตรา89ทับ7และมาตรา89ทับ24มีอายุความรวม10ปีนับจากปี2558ซึ่งกลต.นะครับตอบคำถามนะในแฟกต์เองว่านะครับเนี่ยข้อ2ว่าอายุความเนี่ยนะครับเนี่ยครับเท่าที่เห็นใช่ไหมเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมไว้ให้นะครับนั่นก็คือว่าไอ้ในส่วนอายุความ10ปีเนี่ยมันจะหมดอายุความในปีหน้าก็คือปี2568ทีนี้เราก็มาดูกันต่อว่าไอ้การกระทำความผิดนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงปี2556ถึง2ปี5ถึงปี2558ต่อเนื่องกันเนี่ยเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา311อายุความ15ปีอันเนี้ยไม่เป็นไรจะหมดอายุความปี2557นะแต่ว่าไอ้กรณีที่2เนี่ยบอกมันจะหมดอายุความในปี2568เนี่ยเราก็มาดูเอ๊ะตกลงแล้วมันจะหมดเมื่อไหร่ล่ะปี2568มันมีตั้ง12เดือนนะครับก็ไปเจอเอกสารชิ้นนี้ครับนะเอกสารชิ้นนี้เพจมาเลยครับนะเอกสารหน้า64เนี่ยนะครับเอกสารแผ่นเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นไปบ้างแล้วจากโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อบางสำนักที่นำออกเผยแพร่แบบเต็มนะครับไม่มีการปิดบังชื่อบุคคลเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังจะแชร์ต่อระวังเรื่องกฎหมายนะครับข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA หน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเอกสารจริงนะครับคุณผู้ชมดูเส้นสีแดงนะครับที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับ2เส้นข้างบนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะขีดเส้นใต้ไว้2เส้นระบุว่ามีการร้องเรียนเรื่องนี้ก็คือส่งเอกสารชุดนี้ไปให้กลต.ตั้งแต่วันที่1เมษายน2559 2559ปีนี้ปีอะไรครับ2567ใช่ไหมแล้วกลต.ก็บอกว่านะครับคดีนี้เนี่ยนับเนื่องตั้งแต่ปี2568นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งไปเมื่อ1เมษายนเนี่ยนะครับหมายความไงหมายความว่าณเวลานี้ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลต. DSI นะครับหรือแม้แต่อาจจะเป็นปปง.เองด้วยซ้ำไปนะครับจะต้องจัดการเรื่องคดีที่2เนี่ยนะครับความผิดที่2เนี่ยให้แล้วเสร็จนะก่อนวันที่1เมษายนนะก่อนวันที่1เมษายน2568นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็มีปัญหานะครับในข้อความเนี่ยก็มีอีกนะครับเขาบอกว่าถ้าร้องเรียนกับกลต.ไปเมื่อวันที่1เมษายน2559แต่เพราะว่าหลังจากที่ผ่านไปเกือบ6ปีเนี่ยกลต.ก็ไม่ได้ลงโทษทีมช่อโกงและไม่ดำเนินการทางกฎหมายใดๆกับทีมช่อโกงเลยนะครับอันนี้มันก็มีประเด็นนะถามว่าโอ้โหทำไมถูกดองไว้ทั้งที่เอกสารนี้เนี่ยครับกลต.ไม่ใช่เพิ่งได้มานะได้มาตั้งแต่ปี59 1เมษายน2559จะบอกว่าโหจะต้องนะมีการหาเอกสารหาหลักฐานงงงี้งงงี้งั้นต่ออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าปี59อ่ะนะครับคุณทิ้งมาได้ยังไงนะครับจนกระทั่ง10ปีจนปีนี้เนี่ยครับจนมาถึงเลขากลต.ท่านนี้เนี่ยถึงได้ดึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่ามาถึงนะครับเอกสารฉบับเนี้ยอย่าเพิ่งลงนะครับเอาไว้ก่อนมาถึงตรงที่ผมนะครับให้สี่เหลี่ยมไว้นะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้ที่บอกว่าภาษาจีนมีสุภาษิตสอนว่านะครับคานบนไม่ตรงคานล่างก็จะเบี้ยวตามนะแล้วก็บอกว่าถ้าพ่อเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายลูกก็จะไม่สามารถเป็นพลเมืองดีได้เช่นกันเพราะพ่อไม่สอนให้ลูกรู้ว่าควรทำทุกอย่างตามกฎหมายและต้องซื่อสัตย์สุจริตแย่ยิ่งกว่านั้นคือพ่อยังสอนให้ลูกเรียนรู้วิธีที่พ่อทำสิ่งผิดกฎหมายและจรรยาบรรณจึงเป็นไปไม่ได้ที่ลูกชายจะเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องและควรทำและสิ่งที่ผิดและขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทำนะครับข้าพเจ้านะลงมาอีกนะครับที่ขีดเส้นแดงไว้นะข้าพเจ้าตัดสินใจใช้เวลาเกือบ1เดือนเพื่อดิ้นรนแก้ไขคำให้การนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับบอกว่าถ้าเอกสารนี้เป็นเอกสารจริงเนี่ยนะครับอันนี้มันมีประเด็นนะนะครับบอกว่าเรื่องของสุภาษิตจีนนะครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้นะครับมีการคาดการณ์กันเดากันในกลุ่มนักลงทุนและก็บรรดาโซเชียลมีเดียว่าเอกสารแผ่นนี้รวมถึงเอกสารต่างๆที่กลต.ได้มาเนี่ยนะครับได้รับจากบุคคลนะที่ได้รับจากบุคคลนะครับในครอบครัวของผู้บริหาร EA เองรื้อมารื้อไปปรากฏไปเจอคดีฟ้องร้องบนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีข้อพิพาทเรื่องการปกครองและดูแลบุตรนะครับของบุคคลในครอบครัวผู้บริหาร EA นี่แหละกระทั่งกลายมาเป็นเรื่องราวที่ EA ถูกกล่าวโทษจากกลต.ความน่าสนใจที่ตามมาคือว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงสุดท้ายจะกลายเป็นว่าประเด็นปัญหาที่เริ่มต้นในครอบครัวเนี่ยม
ันจะจบลงตรงไหนสำหรับ EA อันนี้ต้องติดตามนะครับส่วนประเด็นล่าสุดของ EA วันนี้ก็คือเมื่อเช้าที่มีการแถลงข่าวไปผมเข้าใจว่าคงจะรู้กันหมดแล้วครับเอานิดนึงก็แล้วกันนะเมื่อเช้าเนี่ยผู้บริหาร EA มีการแถลงข่าวตั้งกรรมการชุดใหม่ตามมติบอร์ด EA ที่มีการประชุมเป็นวาระพิเศษไปเมื่อวานนี้ขึ้นเพจนะครับก็สรุปแล้วนะมีมติแต่งตั้งคุณสมใจนึกอิงตระกูลคนนี้เป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังนะครับนะเป็นประธานเนี่ยนะครับเป็นประธาน EA เนี่ยลงมารักษาการประธานเจ้าที่บริหาร CEO อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีบุคคลดังๆก็คือคุณชัชวาลจีรวนนท์นะครับกรรมการเป็นกรรมการบริษัทแทนคุณปฏิภาณสุคนธมานมีคุณวสุกรมเกลี้ยงมีอะไรต่อมีอะไรนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่านะครับก็คงจะมีการรายงานไปหมดแล้วนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับมันก็มีประเด็นนะในขณะที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถอดหุ้น EA นะครับออกจากไทย ESGเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเครื่องหมายฮอนะครับหรือขึ้นเครื่องหมายหรือขึ้นตัว H นะครับก็คือโฮไว้ไม่มีการซื้อขายอันเนี้ยหยุดดราม่าของบรรดานักลงทุนที่คาดเดาไปจากนานาในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาบ้างก็บอกว่าดูสิจะขึ้นแน่ๆนะครับต้องลากขึ้นไปลากขึ้นไปแล้วไปตบบ้างก็บอกโหฟอแน่ๆ3ฟอแน่ๆอะไรประมาณนี้นะครับอันเนี้ยก็เลยมีประเด็นแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็มีการลือออกมาอีกแล้วว่าช่วงบ่ายนี้ตลาดจะปลดเครื่องหมายฮอหรือว่าเอาตัว H ลงเพื่อที่ให้ EA ซื้อขายได้นะครับอันนี้ต้องรอดูนะเรื่องราว EA นะครับสะท้อนภาพตลาดหุ้นไทยครั้งหนึ่งเมื่อมีคำถามเกิดขึ้นว่าไอ้บริษัทที่ได้คะแนนธรรมาภิบาลในระดับต้นๆเนี่ยมันเกิดเรื่องราวเหล่านี้นี่ขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงวิธีการให้คะแนนเรื่องธรรมาภิบาลของตลาดทรัพย์เนี่ยนะครับมีเพียงแค่ดูงบการเงินแล้วก็ส่งแบบฟอร์มธรรมาภิบาลให้บรรดาบริษัทจดทะเบียนกรอกหรือติ๊ก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 คือให้คะแนนตัวเองอ่ะแต่คำว่านี้ได้ไหม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 อันนี้คอนเฟิร์มนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นอย่างนี้จริงๆโอเคนะครับบางบริษัทบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องด้วยแต่เป็นจริงๆก็คือดูงบการเงินแล้วก็ส่งแบบฟอร์มนะบริษัทธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับบริษัทธรรมาภิบาลไปให้บจ.กรอกเองนะมันจะยังไงนะครับมันจะยังไงมันเพียงพอไหมสำคัญที่สุดก็คือว่ามีใครยืนยันได้บ้างว่าธุรกิจสัมปทานในประเทศไทยนะครับบริษัทที่ได้รับสัมปทานเนี่ยนะครับมีรายไหนที่ไม่ต้องจ่ายบ้างขึ้นเพจให้หน่อยก็แล้วกันมีหรือไม่บริษัทได้รับสัมปทานในประเทศไทยไม่ต้องจ่ายเงินทอนนะสุดท้ายจริงๆกรณี EA ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับกรณีของมอกับสตาร์กได้นะครับเนื่องจากว่าการกล่าวโทษ EA เนี่ยกล่าวโทษที่พี่กล่าวโทษผู้บริหารว่านะครับคล้ายๆไปรับเงินทอนน่ะไปรับเงินใต้โต๊ะนะครับเป็นข้อสงสัยนะเป็นข้อสงสัยว่าจะรับเงินทอนแต่ว่า EA เนี่ยมีกิจการจริงมีโรงไฟฟ้าจริงมีโน่นมีนี่จริงที่สามารถจับต้องและมองเห็นได้แต่ครับอันนี้แตกต่างจากมอและสตาร์กโดยสิ้นเชิงนะครับอ่ะแหมจริงๆยังไปได้อีกนะข้อมูลบานเลยแต่ว่าเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับไป1เรื่องสั้นๆนะครับ SCBEAC ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมีการรายงานผลสำรวจธุรกิจทองคำไทยไปต่อได้อย่างไรให้ยั่งยืนนะครับไปต่ออย่างไรให้ยั่งยืนแล้วก็มีการสำรวจ SCBEAC Consumer Survey 2023ไปพบว่ากลุ่มที่มีการลงทุนในทองคำมากที่สุดก็คือกลุ่ม Gen X สัดส่วน 51% ของผู้ตอบแบบสอบถามรองลงมาเป็น Gen Y คิดเป็นสัดส่วน 34%นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่า Gen X และ Gen Y ยังมีสัดส่วนของผู้สนใจในลงทุนนะครับที่จะลงทุนเพิ่มเติมในทองคำสูงกว่าคนในเจนอื่นๆอีกด้วยครับพี่ต้นกับพี่ถาครับน้องมวยครับนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้คือท็อปข่าวเที่ยงค่ะเราทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ